วันนี้จะมีการประชุมคณะกรรมการนโยบายการเงินของธนาคารแห่งประเทศไทยจะขึ้นดอกเบี้ยเหรอคะเรียกย่อๆกนง.ของแบงก์ชาติค่ะของประเทศไทยกนง.ทําหน้าที่กําหนดทิศทางนโยบายโดยเฉพาะดอกเบี้ยของประเทศจะขึ้นจะลงจะทรงตัวอยู่ที่คณะกรรมการนโยบายการเงินแล้ววันนี้หวยจะขึ้นหรือหวยจะลงคะหรือจะคงที่เลขที่ออกวันนี้ 0.25 คือขยับเหรอคะขยับดอกเบี้ยนโยบายคาดว่าจะขยับดอกเบี้ยนโยบายอีก 0.25 เป็น 1.75% คำอธิบายอย่างเพราะๆเข้าใจยากๆของแบงก์ชาติก็คือสถานการณ์ที่เศรษฐกิจเริ่มจะฟื้นตัวเริ่มจะผงกดังนั้นมีภูมิต้านทานพอที่จะรับการขึ้นดอกเบี้ยนโยบายคำถามต่อไปก็คือแล้วทำไมต้องขึ้นดอกเบี้ยนโยบายมันคำตอบที่ฟังยากๆก็คือเพราะยังมีข้อกังวลเรื่องอัตราเงินเฟ้ออ๋อยังห่วงอัตราเงินเฟ้อที่จะเกิดขึ้นแบงก์ชาติพยายามจะบอกกับคนไทยว่าตำราเล่มเดียวกันหมดทั้งโลกใบนี้สหรัฐอังกฤษฝรั่งเศสเยอรมันยุโรปใช้ตำราเล่มเดียวกันหมดเราส่งคนไปเรียนกับเขาเราก็ตำราเขามาใช้เราจึงหยิบฉวยเอาตำราของเขามาใช้ด้วยก็พูดง่ายๆเราใช้ตำราเล่มเดียวกันเมื่อไรที่เกิดเงินเฟ้อไม่รู้ล่ะเฟ้อเพราะความต้องการพุ่งกระฉูดหรือเฟ้อเพราะต้นทุนมันพุ่งกระฉูดไม่รู้ล่ะเมื่อของมันแพงค่าของชีพมันแพงเมื่อเงินมันเฟ้อวิธีแก้ก็คือขึ้นดอกเบี้ยมันเลยอ๋อเอางี้เลยขึ้นดอกเบี้ยขึ้นดอกเบี้ยไม่รู้ตำราเล่มนี้เขาบอกว่ามันชะงักนักมันได้ผลแต่เห็นทางฝั่งสหรัฐแบงก์จะล้มแบงก์จะล้มก็เพราะการขึ้นดอกเบี้ยนโยบายของแบงก์ชาติใช่แล้วขึ้นต่อเนื่องทั้งปีที่ผ่านมาเป็นไงล่ะสถานการณ์ที่เกิดขึ้นอ่ะจะขึ้นก็ขึ้นเราทำอะไรไม่ได้0.25เป็น 1.75 เตรียมรับจะออกมาตามนี้หรือไม่ค่ะเที่ยงบ่ายก็คงจะมีการแถลงข่าวจากแบงก์ชาติแต่ทันทีที่มีข่าวว่าจะมีการประชุมกนง.ตามข่าวระบุว่าจะมีการขึ้นดอกเบี้ยนโยบายในบัตรดลไปดูพาดหัวข่าวหน้าหนึ่งของหนังสือพิมพ์ข่าวหุ้นฉบับเช้าวันนี้ครับพาดหัวดังต่อไปนี้ค่ะแบงก์กำไร 200,000 ล้านดอกขยับ NIM ขยายตัวโอเคอธิบายกันนิดหนึ่งค่ะ NIM ก็คืออัตราดอกเบี้ยสุทธิค่ะหลังหักค่าใช้จ่ายที่แบงก์ได้รับจากการประกอบธุรกิจปล่อยกู้ปล่อยกู้ไงเขาก็ต้องมีดอกมีดอกปล่อยกู้คิดดอกเท่าไหร่ก็แล้วแต่หักค่าใช้จ่ายมันทั้งหมดหักค่าใช้จ่ายมันทั้งหมดไอ้ที่เหลือก็คือ NIM รับทราบกันตามนี้แบงก์กำไร 200,000 ล้านดอกขยับ NIM ขยายตัวดูภาพข่าวอาจไม่เข้าใจใช่ไหมค่ะอธิบายเพิ่มหน่อยอธิบายเพิ่มก็คือเอาง่ายๆเลยภาษาชาวบ้านเลยกูรูประจำข่าวหุ้นบอกว่าถ้าวันนี้มีการขึ้นดอกเบี้ยนโยบายอีกแค่สลึงเดียว0.25 เกิดอะไรขึ้น 1.75% แบงค์เป็นไงคะกลุ่มแบงค์หุ้นกลุ่มแบงค์ตามมาก็คือผลประกอบการของแบงค์ทั้งระบบเจาะเฉพาะที่อยู่ในตลาดหุ้นค่ะเป็นไงคะจะ7890ประมาณนั้นจำไม่ได้7890แห่งประมาณนั้นเฉพาะแบงค์ในตลาดหุ้นเฉพาะแบงค์ในตลาดหุ้นนะค่ะที่อยู่ในตลาดจะมีกําไรเพิ่มขึ้นและคาดว่าทั้งปี2566กำไรทั้งระบบแบงค์ที่จดทะเบียนอยู่ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยจะได้กำไรรวมกันเพิ่มขึ้นถึงระดับ 200,000 ล้านบาทขึ้นดอกเบี้ยแบงค์กำไรเพราะ NIM มันขยายตัวดอกเบี้ยนโยบายขึ้นเขาบอกว่าไว้สู้เงินเฟ้อไว้กดเงินเฟ้อแต่ทำไมขึ้นดอกเบี้ยนโยบายแล้วกำไรของแบงค์มันเพิ่มหุ้นกลุ่มแบงค์ทำไมกำไรคะกำไรได้ทั้งปีด้วยเชียร์กันใหญ่ซื้อหุ้นแบงค์ดักรอข่าวดีกำไรเพิ่มค่ะอย่าลืมลูกค้าล่ะเช็ดน้ำลายที่มุมปากด้วยนะมันย้อยออกมาให้เห็นน่าเกลียดอ๋อเหรอคะชัดไปหน่อยเรื่องนี้ผมตั้งชื่อเรื่องว่าตลกร้ายข่าวทำนองเนี้ยมันบั่นทอนหัวจิตหัวใจของผู้คนนะใช่ค่ะขึ้นดอกเบี้ยนโยบายวัตถุประสงค์ก็คือคุมเงินเฟ้ออ่าใช่เขาอ้างเหตุผลนั้นแต่ทำไมหุ้นกลุ่มแบงก์กำไรแต่คนค้าเงินเขาตีปี๊บกันใหญ่กำไรเขาจะเพิ่มขึ้นแปลว่าอะไรก็แปลว่าเขากำไรไงแปลว่าอะไรแต่ลูกค้าลูกหนี้ทั้งหลายก็น้ำตาเล็ดอยู่บ้านไปประเด็นที่น่าสนใจก็คือก
ำไรจากส่วนต่างอัตราดอกเบี้ยของธนาคารพาณิชย์มันเป็นประเด็นที่ถกเถียงกันมานานมากเหลือเกินมันมากกว่าประเทศอื่นๆมันมากกว่าประเทศอื่นๆมันเยอะไปไหมไม่รู้สิครับแต่แบงค์เขาบอกเขาจะเป็นมันว่าตลกร้ายก็แล้วกันค่ะตลกร้ายของใครก็ลองคิดเอาดู